สวัสดีค่ะคตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนุ่นครับหลังจากที่โปรโมทร,รายการฟังหูไว้ไไหูไปโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยชอบใจกันใหญ่เลยค่ะอาจารย์คะบอกว่าถูกใจที่เวลาของรายการฟังหูไว้หูเนี่ยจะขยับเร็วขึ้นออมาเร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องนอนดึกค่ะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหนึ่งกรกฎาคมค่ะรายการฟังหูไว้หูของเราจะา าเจอเจอกับคุณผู้ชม2องทุ่ม45จนถึง3มทุ่ม15ใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าจะเป็นช่วงเวลานี้ไปอีกยาวนานพอสมควรแน่นอนเพราะไอ้ตอนเปลี่ยนจาก3ามทุ่มมาเป็นสามทุ่มครึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถ,ถึงวันนี้เนี่ยผู้ชมบางท่านอายุมากอ่ะรอไม่ไหวแต่ก็อยากดูอ่ะแล้วผมก็แนะนําบอกว่าจริงๆอะผมไม่ค่อยอยากให้ดูใน y t u t u หรอกไม่อยากให้ดูย้อนหลังเพราะว่ามันไม่ได้บรรยากาศ นะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการปรับพังใหม่อันนี้น่าสนใจนะเขทาทั้งช่องเก้าสมทอของเราค่ะ,คะจันคะเพราะว่าคือก่อนหน้ารายการเราก็จะมีข่าวคาใช่ไหมคะ,คะเสร็จแล้วก็จะคั่นด้วยนายเอ็นเตอร์เทนแล้วเสร็จแล้วก็จะมาเป็นรายการฟังหูไว้หูหลังจากจบรายการฟังหูไว้หูเสร็จปุ๊บก็จะเป็นคุยตามข่าวที่คุณวรณศิริศริวันเป็นผู้จัดรายการและหลังจากนั้นก็จะเป็นรายการคับข่าวค,ค่ะโอ้โหข่าวทั้งนั้นเลยเออต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะผมสารภาพกับคุณผู้ชมเลย ว่าวันนี้นะผมนั่งอ่านข่าวนะที่เป็นข่าวที่กระจัดกระจายหลายส่วนเนี่ยมีแต่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจท,ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยแทบไม่มีเลยนะมันคงเป็นสัญญาณบอกอะไรสักอย่างนึงะนะแล้วเราจะเข้าครึ่งหลังของปี2565เนี่ยนะผมต้องบอกเลยว่ามองไปข้างหน้าเนี่ย มันเป็นเรื่องที่น่าประวัติพันพึงอย่างมันจะเป็นรายการพาเรดสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นะนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ารัฐบาลจะใช้อำนาจในการควบคุมแล้วก็ห้ามขึ้นราคาสินค้าเนี่ยถ้าจะทำก็ต้องทำแบบว่าชนิดที่เรียกว่าระยะสั้นๆอขอความเห็นใจผู้ประกอบการ แต่ไม่ใช่ว่าไปตรึงราคาสินค้าและบริการทุกไอเทมทุกทุกตัวแล้วก็ให้ผู้ผลิตเนี่ยแบกรับแบกคือไม่ใช่แบกรับอ่ะคือเขาไม่สามารถจะส่งส่งผ่านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้พูดได้ง่ายว่าถ้าเป็นตัวเงินในแง่ของยอดขายอ่ะมันก็อาจจะลดลงได้ซ้ําไปะนะ การปรับราคาขึ้นแม้ว่าเขาจะขายของได้น้อยลงในระยะแรกเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินในแง่ยอดขายเนี่ยก็อาจจะไม่ลดลงมากแล้วก็อาจจะพอได้ผมจำได้ว่าผมพูดเมื่อปี2562ตอนปลายปีก่อนจะเกิดโควิดตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเกิดโควิดผมก็บอกว่าวิธีการจะดูว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ย ในอนาคตข้างหน้าแต่ตอนนั้นเราประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ช่วงขาลงโดยไม่เกี่ยวกับโควิดนะมันเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจใช่เพราะว่าม,ม,มันชะลอตัวมาตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีส5 6พัน้หบเแล้วะนะผมก็บอกอย่างนี้ว่าวิธีจะดูว่าเศรษฐกิจมันดีไม่ดีเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คือว่าสําหรับคนค้าคนขายเนี่ยยอดขายไม่ดีคคําว่าไม่ดีนี่คือไม่ใช่ว่าขายขึ้นขายเพิ่มขึ้นลดลงอะไรอย่างเดียวนะไม่ดีในความรู้สึกของเขา อันที่สองคือกําไรไม่มีเนี่ยสถานการณ์ขณะนี้อาจจะเป็นกําไรไม่มีหรือกําไรลดลงหรือกําไรน้อยมากโอ้ทั้งความรู้สึกด้วยทั้งความเป็นจริงด้วยใช่ใเรใช่ใช่ใชเพราะว่าถ้าเกิดท่งผ่านต้นทุนไม่ได้กําไรต้องไม่ดีค่ะแล้วสุดท้ายสําหรับคนทําธุรกิจที่ต้องการมนทุืนหมุนเวียนเนี่ยคือใช้หนี่ไม่ทันถ้าเกิดสามตัวนี้มาเจอกันเนี่ยนะ,ะทวนอีกทีย,ยอดขายไม่ดี กำไรไม่ดีกำไรไม่มีค่ะกำไรไม่ดีหรือกำไรไม่มีก็ได้ครค่ะแล้วก็ใช้นี่ไม่ทันค่ะให้เป็นเทวดามาจากไหนเก่งยังไงก็เจ๊งทั้งนั้นถ้าเจอสามดอกนี่พร้อมๆกันพรุ่งนี้สถาบันการเงินจะหยุดเป็นวันหยุดประจําปีของสถาบันการเงินเป็นเรื่องปกตินะ,ะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแบงก์ฮอลิเดย์แต่จริงๆตอนนี้มันก็ไม่มีความจําเป็นนะเพราะว่าแบงก์ก็สาขาก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะอยู่แล้ว แล้วก็มันจะมีรายการที่เป็นสินค้าที่มันจะพาเรตขึ้นลำดับแรกเลยก็อย่างที่ทราบกันก๊าซสูงต้มก่อนใช่ไหมอาจารย์ก๊าซสูงต้มน,อ<ห>นะอันนี้เขาจะขึ้นไปจนถึง408บาทต่อต่อถัง15กิโลเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเฉลี่ยราคาก๊าซสูงต้มเนี่ยประมาณกิโลละ20บาทพรุ่งนี้ใครที่ซื้อ เอ่อ LPG ครบกำหนดก็เอาละถังละส5บาทขึ้นมาคือปัจจุบันราคามันอยู่ที่378บาทเพราะนั้นขึ้นอีก15บาทเ,เพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็น393<ต>บาทแต่มันไม่จบแค่นี้ค่ะมันจะต้องขึ้นเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งสิงหาม,มันจะไป4 0่ร้อบาทหรือ408บาท408บาทส <40 8 S 1> ี่อยปดบาทแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่หยุดตรงนั้นมันก็ต้องไปต่ออีกคะนะเพราะฉะนี้ เพราะฉะนั้นก็แต่ว่ามันจะทําให้กองทุนน้ามันเนี่ยอาจจะชดเชยเนี่ยน้อยลงนะเงินที่จะต้องอามาอุดหนุนตรงนี้น้อยลงแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ผู้ใช้ก๊าซหุงต้มเนี่ยมันมีต้องสี่ภาคเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าทางทางคนที่เกี่ยวข้องนี้เขาจะเกลี่ยกันยังไงแล้วมันที่ขึ้นราคามากันกระยิบกระย่อยตรงนั้นตรงนี้เราไม่รู้ตัวอ้าวอย่าง เขาขอขึ้นราคาอย่างกรณีมามา่ามาม่านี่มันก็ไม่ใช่มาม่าคนเดียวนะ,ะมันทุกอันนะ่ะทั้งวัยวทั้งยำยทั้งอะไรที่มันเนี่ยเป็นบะหมี่เออบะหมี่กึ่งสำเร็จร,รูปเนี่ยซึ่งที่จริงเนี่ยออมันก็เป็นรายการที่เราเรียกว่าที่จริงถ้าเกิดพูดถึงกินกินบะหมี่สำเร็จรูปแล้วเป็นแบบคือกินกันตายนะ,ะเออไม่ใช่กินแบบว่ามันคุณอะไรคุณค่าอาหารครบถ้วนนะเท่าไหร่ล่ะปกติที่ซื้อก็อยู่อ่ะซองละหกบาทค่ะจะขอไปเจ็ดบาท ตอนนี้เขาขอ7บาทถ้าเจบาทนี่ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้นั่นดีอาจารย์15%ใช่แต่ในขณะเดียวกันน่ะในฝั่งของแต่ว่าเขาเขาโทษเขาบอกว่าที่เขาต้องขึ้นเนี่ยรายการที่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสองรายการหนึ่งหนึ่งคือแป้งสาลีค่ะบะหมี่นี่ทําจากแป้งสาลีค่ะนะยูเครนทั้งมันมันก็มีปัญหามันก็มีปัญหาว่าเออพพลายในตลาดโลกมันหายไปอาจจะ ส่งไม่ได้ออกมาจากท่าเรือไม่ได้เขาบอกว่าข้าวสาลีที่ในยูเครนเนี่ยที่มันค้างอยู่ตามโกดังเนี่ยแล้วเอาออกมาไม่ได้เนี่ยยี่สิบห้าล้านตันครับโอ้โหเสียหายหนักเนาะอย่างนี้ไม่ใช่เสียหายมัน <c oughs> ไม่มอออกมาไม่ได้อ,ออกมาขายไม่ได้ยี่สิบห้าล้านตันอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เดือดร้อนไปทั่วอันที่สองก็คือสำหรับประเทศไทยเนี่ยคือราคาน้ํามันปาล์มที่เอามาทําเนี่ย เพราะเขาต้องไปทอดเขาต้องไปทอดแล้วเอา,าผสมน้ำแล้วกลายเป็นบะหมี่ออที่มันฟูขึ้นมาอันนี้ก็เพิ่มขึ้นหลักๆก,ก็คือข้าวสาลีกับปาล์มสองอย่างเนี่ยเขาขึ้นมาโดยตลอดแล้วเขาก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงเขาก็ขอขึ้นะนะแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกขอฟังก่อนขอดึงขอให้ผู้ประกอบการตึงราคาไปไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะไอ้ขึ้นเงียบๆี่ขึ้นหลายอันนะแต่ว่าบางทีอาจจะไปขึ้นทางฝั่งผู้ค้าส่งะนะ อย่างเช่นเบียร์เบียร์เนี่ยทั้งสองยี่ห้อในประเทศไทยของสองบริษัทไทยเบฟกับทางบริษัทสิงค์คอป์ปอเรชันอะไรพวกนี้เนี่ยก็ปรับขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นกับผู้เขาขึ้นกับ,ขาขกบจากยี่ปัวมาถึงคนที่ขายก่อนขึ้นราคาขายส่งเป็นหีบเป็นลังอะไรพวกนี้นะ อันั้นถ้าเกิดว่าเราจะกินเท่าเดิมก็คงจะแพงขึ้นอาจารย์บอกว่าเวลาที่จะกินใช้ตอนนี้ดูว่าอะไรมันจําเป็นนะคะถ้าเป็นเบียร์สิง์เนี่ยเ,ออเขาประกาศปรับราคาขายปลีกเบียร์ลีโอ,อขึ้นอีกลังละ12บาทแล้วก็ถาดละ18บาทเพราะฉะนั้นจะทําให้ราคาเบียร์ลีโอขวดใหญ่จะอยู่ที่ขายส่งเนี่ยหกร้อยสิบหกบาทต่อลังถ้าราคาขายปลีกจะอยู่ที่626บาทต่อลังแล้วก็กลายเป็น59บาบาทต่อขวดค่ะอันนี้เอาแค่ขวดก็พอ,อคแค่นี้ก็ แค่นี้ก็แย่แล้วค่ะไอ้ก่อนหน้านี้ไอ้ไอ้ชื่ออะไรอะไรอีกยี่ห้อหนึ่งอะอันไหนคะจันมัไม่ใช่่เบียช้างมันขึ้นไปแล้วค่ะเบียช้างมันขึ้นไปแล้วข้าวหอมมะลิก็ขึ้นอีกเส้นเดียวกันค่ะจันค่ะกิโลกรัมละประมาณ5บาทด้วยกันค่ะขึ้นไปกิโลละห้าเหรอใช่ค่ะตายตายตายก็ทั้งนั้นน่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังกินข้าวแบบเดิมอยู่ชนิดเดิมอยู่แต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็ต้องลดคุณภาพลงแล้วนะจันคือลดปริมาณลงค่ะตอนนี้ ที่สั่งตอนที่ไปสั่งมากินเป็นอาหารสําเร็จรูปค่ะอย่างข้าวมันไก่เนี่ยหาไก่ไม่เจอทุบแล้วทุบอีกให้มันแบนใช่ไหมโลกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปกินอะไรล่ะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะหมูมีสักสามชิ้นได้ชาม4ี่บาทนะสมัยก่อนมันไม่แพงขนาดนี้ของมันแพงขนาดนี้และหลังจากนี้ต่อไปค่ะเศรษฐกิจในไตรมาสที่เหลือภาวะมันจะมีอะไรบ้างที่ต้องติดตามเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคําถามเข้ามาในรายการได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคําถามผ่านทางไลน์ ID ด at e s นั่นเองค่ะและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยเนี่ยนะคะที่ขึ้นหน้าจอนขณะนี้ค่ะ คำถามที่คุณผู้ชมส่งมาสามารถส่งได้ในช่องทาง Line ID a Year a r s ค่ะอาจารย์คะแน่นอนเวลาที่เราดูข้อมูลสำคัญทางด้านเศรษฐกิจต้องดูทั้งภาวะการคลังและก็ภาวะการเงินนะคือตอนนี้ถ้าพูดถึงละรอกต่อไปที่มันจะมากระทบมันจะเป็นทางภาคการเงินภาคการเงินเนี่ยตัวสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ เป็นประเทศไทยประเทศเดียวค่ะนะขณะนี้ที่เคยบอกให้ฟังว่าตัวกระทบสตัวในข้างนอกเนี่ยก็คือ1เมื่อเราผ่านช่วงโควิดนะเราก็จะออกจากโควิดกันอย่างเป็นโรคประจำถิ่นในต่ออะไรกันไปเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีบาดแผลค่ะนะบางธุรกิจเนี่ยมันไม่ฟื้นบางธุรกิจก็ต้องล้มหายตายจากอยู่ต่อไม่ไหวเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายด้วยะนะ แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ามันพอออกจากโควิดเนี่ยมันมาเจอเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็มาเจอเรื่องราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นปกติแล้วเนี่ยคือช่วงที่ออกจากโควิดทุกคนก็คิดว่าจะทะยานออกเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็วก็มีสัญญาณอย่างนั้นจริงๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอออกมาไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ลดลงไม่ใช่ติดลบนะ ถ้าเป็นเศรษฐกิจขยายตัวในไตรามาสที่1ลดลงแล้วไตรามาสที่2ก็ลดลงอีกแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า technical recession เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาซึ่งตอนนี้มันมีทั้งเรื่องภาวะเศรษฐกิจซบเซามันมีทั้งเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงที่จะต้องใช้ในโยบายดอกเบีย้ยเข้าไปควบคุมปริมาณเงินแล้วก็ลดการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ทำให้คือกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ย ค่าเงินเขาแข็งด้วยดอลลาร์เขาแข็งที่ดอลลาร์แข็งนี่มันเป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่าเขานําเข้าของเนี่ยมันจะถูกลงม,มันจะทําให้เขาเรียกว่าเงินเฟอ้อที่มาจากเป็น i m p o r t i n f l a t i อ n เนี่ยอาจจะลดลงเขาก็พยายามทำเต็มที่แต่สำหรับปริคนอื่นเนี่ยก็ต้องอีกแบบหนึ่งตอนนี้เราดูล่าสุดไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสาหรัฐแม้แต่ธนาคารแบงก์ชาติของอังกฤษเนี่ยก็มีนโยบายคล้ายกัน,กนว่าขึ้นดอกเบี้ย คราวนี้เราก็ต้องมาดูสถานะของประเทศไทยในขณะนี้ะนะล่าสุดเนี่ยตัวเลขเการถแถลงข่าวรายเดือน เศรษฐกิจการเงินรายเดือนของทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงล่ะอันนี้เป็นประจําเดือนพฤษภาคมค,ค,ค่ะอาจารย์คะก็ปรากฏว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนค่ะอาจารย์คะโดยตัวชี้วัดก็จะมีหลายตัวด้วยกันถ้าไปดูในฝั่งของเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนฝั่งนี้ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราที่ดีขึ้นดูในฝั่งของมูลค่าการส่งออกสินค้าก็เพิ่มขึ้นในทุกหมวดค่ะ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของเราก็ปรับเพิ่มขึ้นแต่ตัวที่ปรับตัวลดลงค่ะคุณผู้ชมก็คือฝั่งของการผลิตภาคอุตสาหากรรมอันนี้ปรับตัวลดลงการใช้จ่ายของภาครัฐก็หดตัวทีนี้เราไปดูไส้ในกันหน่อยเนี่ยนะคะคว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงในเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมถ้าดูเรื่องของว่าเศรษฐกิจขยายตัวที่บอกว่าดีขึ้นต่อเนื่อง ừ, เนี่ยนะคะ ừ, 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 ừ. การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันอยู่ที่0.6เปอร์เซ็นต์ค่ะ0.6ใช่การลงทุนของภาคเอกชนขยาย ตัวเพิ่มขึ้น0.6เปอร์เซต์ภาคการท่องเที่ยวก็ปรับตัวดีขึ้นก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาประมาณ5 2 0 0 0 0คนด้วยกันแต่มันต้องบอกอย่างนี้คุณนุ่นแล้วคุณผู้ชมคือการมองภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่ามันดีหรือว่ามันดีขึ้นเ,นเวลามันกระจายเนี่ยมันไม่ได้กระจายสู่คนส่วนใหญ่คน10% 20%เนี่ย ได้ประโยชน์แต่คน80%ที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่ารายได้เขาไม่เพิ่มขึ้นเขาไม่อยู่ในเซกเตอร์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีปัญหาเรื่องของแพงเนี่ยหรือราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบเยอะ,ะเวลาเกิดภาวะอย่างนี้คราวนี้เรามองต่อไปนะขณะนี้การคาดการเรื่องเงินเฟอ้อมีเรื่องที่จะต้องออพูดง่ายว่าจะต้องให้มีความแม่นยำล่าสุด ทางธนาคารประเทศไทยก็ประเมินว่าเงินเฟอ้อในไตรามาสที่3เนี่ยอาจจะมีบางเดือนที่ทะลุ8%<อ>แล้วก็มีอาจจะมีการเฉลีย่ยปีนี้เงินเฟอ้ออาจจะประมาณาเฉลีย่ยอาจจะประมาณสัก7%อะไรอย่างเงี้ย7.5%แต่ทางภาคเอกชนเน่ยเวลาเขาดูเงินเฟอ้อเขาอาจจะดูละเอียดกว่าหรือเขาจะดูด้วยความประวัติพันธุ์พึงกว่าและไม่ทราบธนาคารซ IMB เนี่ย เขาให้ตัวเลขผมว่าค่อนข้างน่ากลัวนะเขาให้ตัวเลขเรื่องอะไรอาจารย์ก็ให้ตัวเลขว่าเงินเฟอ้อเนี่ยาอาจ 3, อาจะสามใช่ไหมเอออาจจะทะลุสิบซแต่เฉลี่ยทั้งปีนี่เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะนะครันนี้ถ้าเกิดเฉลี่ยทั้งปีครันนี้คือขนาดน,านี้เราต้องมองนี่เราต้องมองว่าเรามีปัญหาเงินเฟอ้อแล้วก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปประมาณสักหกเดือนเนี่ยเราคิดว่าเงินเฟอ้อเป็นเรื่องชั่วคราวเหมือนกันทั้งโลกค่ะนะจน หัวหน้าเศรษฐกรของธนาคารลกออกมาด่าธนาคารกลางสหรัฐมาด่ารัฐบา,าล,ร,าาล,ลารัฐบาลสหรัฐว่า,ราประเมินผิดประเมินผิดแล้วเขาก็ยอมรับนะเจโรนพาเวลเขายอมรับอังกฤษก็ยอมรับไอ,อ้ธนาคารไอ้เลกาที่เป็นประธานธนาคารกลางยุโรปก็ยอมรับว่ามองเรื่องมองเรื่องเงินเฟ้อผิดมันไม่น่าจะชั่วคราวแล้วล่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ชั่วคราวอย่างเดียวไม่คิดว่ามันจะพุ่งแรงอย่างนี้พอขณะนี้เราต้องบอกว่า มันย้อนมันกรอหนังกลับไปเมื่อปีประมาณ2,523ตอนนั้นเนี่ย40ปีที่แล้วเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อตอนนั้น12% 13%ต้องขึ้นดอกเบีย้ยกันอุดตลุดกว่าจะเอาอยู่แล้วเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะรีเซช i ่นพูด,ดง่ายๆว่าไอ้คนรุ่นนี้ที่เป็นผู้บริหารธนาคารกลางคนรุ่นนี้ไม่มีความทรงจำ เขาไม่มีประสบการณ์ร่วมที่เจอเงินเฟ้อขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูเบาไปนิดนึ่งพอดูเบาปั๊บมันก็มีลักษณะอย่างนี้ก็โลนลานแล้วีการขึ้นดอกเบี้ยมันอาจจะขึ้นแบบกระชากผมว่าบ้านเราก็ใกล้เคียงกันเดี๋ยวก่อนถ้าเขาขึ้นแบบกระชากเราอ่ะจะขึ้นแบบกระชากด้วยไหมก็ต้องดูว่าเขาจะบริหารจัดการยังไงนะว่าคือมันต้องดูองค์ประกอบได้หลายอย่างนะตอนเนี้ย ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นดัชนีราคาผู้ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลไม่ให้ผู้ผลิตเนี่ยปรับราคาสินค้ามันจะมันก็อาจจะทําให้ดูแล้วเงินเฟอ้ออาจจะไม่ขึ้นจริงเพราะราคาสินค้ามันอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ในสัตว์มันเมื่อมันอั้นไม่ไหวเนี่ยมันเป็นลักษณะระเบิดค ที่เขากลัวกันคือการระเบิดการระเบิดในที่นี้เนี่ย <c oughs> มันจะเห็นแผลในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันเนี่ยนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยสื่อวงการบันเทิงก็ได้รับผลกระทบล่า <c oughs> สุดที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะของบริษัท JSL ที่ยุติการดําเนินกิจการในบางส่วน <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าคุยใ้ฟังกัน,นะคะ่ะ ผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความทุกข์มีปัญหาและอยากส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒนะคะก็สามารถส่งมาได้ในรายการฟังหูไว้หูของเราค่ะช่องทางในการส่งคําถามก็คือ Line ID เดีย o Years นั่นเองและเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาตอบคําถามให้ในช่วงของถามมาต่อไป<ต>นั่นเองคะแต,แต่ย้ำอีกทีนะใครที่ถามมาเนี่ยอย่าไปเปิดโทรทัศน์ตอนสามทุ่มครึ่งนะ <weighed S 2> พรุ่งนี้เ<ว>ราจะเริ่ม สองทุ่มสี่สิบห้านะย้ำอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะคะสองทุ่มสี่สิบห้าค่ะโอเคค่ะอาจารย์แต่ว่าเนี่ยข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นพิษของเศรษฐกิจอาจารย์บอกว่ามันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตตั้งแต่โควิดจนมาเจอสองครามรัสเซียยูเครนทุกทุกวงการสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันส่งผลในสองรายการที่สําคัญค่ะก็คือราคาพลังงานทั้งทั้งหมดเลยนะทั้งน้ามันทั้งก๊าซธรรมชาติทั้งอะไรทั้งนี้ค่ะ แล้วก็ยังไปเชื่อมโยงถึงเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่ออะไรด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือส่งผ่านราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นะนะเพราะว่ามัน,มนเกิด disruption วันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะว่าผมว่าผู้บริหารธุรกิจนะทุกคนนะก็ไม่มีใครอยากจะเลิกกิจการหรือปิดกิจการหรือลดแผนกงานถ้าทำได้ก็อยากจะดำเนินต่อไปะนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่า ในแง่ของธุรกิจของเราเองเนี่ยนะธุรกิจสื่อมีเดียเนี่ยมันมันมันได้รับผลกระทบมีลักษณะที่มันซึมยาวค่ะแต่มันซึมมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วป่ะใช่อันนทีวีดิจิตอลอะก่อนิดก่อนก่อนดิจิตอลก็เริ่มแสดงอาการแล้วเมื่อโลกมันเปลี่ยนเพราะว่าออนไลน์เข้ามามันมีช่องทางที่มันไม่ใช่ช่องทางปกติเป็นนิวมีเดียไม่ว่าจะเป็น youtube ไม่ว่าจะเป็น Facebook มันก็ทำให้พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของประชาชนนี้เปลี่ยนในแน่เดียวกันคนผลิตรายการก็เปลี่ยนข่าวก็เปลี่ยนะอะไรก็เปลี่ยนราวนี้ผลพวงของการเปลี่ยนเนี่ยโดยสาระสำคัญอันหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่ารายได้ลดลงผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าถ้ายอดขายลดลงนะกำไรไม่ดีไม่ดีก็จะเป็นหนี้แล้วก็ใช้หนี้ไม่ทัน,นย,ยากที่จะอยู่ได้ กรณีวันนี้ก็ช็อกวงการานะคือมันก็มีข่าวมาเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวาน,นาว่ามีบริษัทที่ทําธุรกิจมีเดียขนาดใหญ่อาจจะต้องเลิกกิจการเขาใช้คําว่าบางส่วนแต่คำว่าบางส่วนเนี่ยส่วนที่เลิกกับส่วนที่เหลือเนี่ยอันไหนมันเท่าไหร่เราไม่รู้สัดส่วนนะก็แล้วแต่เถนะมันก็กระทบหนึ่งกระทบพนักงานแน่นอนกระทบพนักงานพนอาจารย์พอจะมีตัวเลขไหมคะว่าพนักงานของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่เอ๊ะเขาว่ามีพนักงานประมาณ90้าสิบ ค่ะนะคราวนี้พอเลิกจ้างเนี่ยคนพนักงานประจำเนี่ยอะไรแต่ว่ามันมีการลดคนมาโดยตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วอ,อันนี่คือก้อนสุดท้ายแล้วกัพูดงั้นเถอะเออผมฟังมาผมเองก็ไม่สบายใจนะคือเขาประชุมแล้วเขาก็บอกพนักงานว่าเงินชดเชยที่จะได้่คะถ้าจะรับเป็นเงินสดเนี่ยเขาให้ได้แค่16%บหกอร์นร้อยหนึ่งเนี่ยให้ได้สิบาทฮะร้อยหนึ่งให้ได้16บาทรับเงินสดไปเลยแล้วก็จบอื แต่ก็แน่นอนอ่ะมันก็อาจจะอาจจะมีคนต้องไปชดเชยตามอะไรกฎหมายแรงงานก็ว่ากันไปอันนี้มันคือค่าตกใจหรือเปล่าไม,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 ไม่ผมไม่ทราบแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคุณที่เหลือคุณต้องไปฟ้องร้องเอา <ะ S 2> คุณพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่จริงเราเห็นใจนะเพราะเราไปดูสถานะผมไม่รู้ว่าเจ l แซวเขาทำอะไรบ้างเนียเยอะแยะรายการเนี่ยรวมทั้งที่ของช่องเก้าก็มีเจาะใจแล้วก็มีเพอร์สเปกทีฟอย่างน้อยน้อยสองรายการรายการของเขาก็มีคุณภาพทั้งนั้นเองผมไม่ทราบแต่ว่าประเด็นก็คือว่า คือถ้าเราดูว่าเขามีปัญหาค่ะนะดูจากดูไล่ไปย้อนหลังประมาณกี่ปีอปีย้อนหลังไป5ปีเขาขาดทุนทุกปีผลประกอบการของเขาผลประกอบการเราดูง่ายๆดู2ตัวค่ะปี60มีรายได้ประมาณ440ล้านค่ะขาดทุนประมาณ39ล้านปี61มีรายได้440ล้านไม่เพิ่มขึ้นนะขาดทุน33ล้านปี6 2สอง มีรายได้444ล้านขาดทุน24ล้านปี63เจอโควิดเหลือ354ล้านรายได้ขาดทุน22ล้านฟางเส้นสุดท้ายคือปี64รายได้ลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเหลือ198ล้านคุณคิดดูอ่ะบริษัทเคยมีรายได้5ปีก่อนเนี่ย440ล้านมาปีที่5เนี่ยเหลือรายได้ประมาณ200ล้านนะ่ะมันหายไปเยอะ มันปีนี้เขาขาดทุนมากขาดทุนประมาณ57ล้านของปีที่แล้วใช่ของปีที่แล้วนี่ปิดบัญชีไปเรียบร้อยคราวนี้ครึ่งแรกของปีนี้เขาคงขาดทุนอีกรายได้ก็ต้องลดลงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็อย่างที่บอกอะว่ายอดขายไม่ดีกําไรไม่มีกรณีนี้ขาดทุนค่ะก็คงจะมีเรื่องหนี้สินมไม่พอใช้อะไรต่ออะไรเพราะธุรกิจมันก็หมุนเวียนก็เขาปิดบางส่วนผมไม่รู้ว่าปิดแค่ไหน แล้วผมจะบอกได้ซ้ำไปว่านี่ไม่ใช่นี่จะไม่ใช่รายสุดท้ายในวงการสื่อหรือว่าในทุกวงการคะในทุกๆวงการแหละเดี๋ยวเราก็อยู่วงการสื่อนะไม่ไม่เป็นไรก็อยู่ทุกเช้านี่จนมาขอให้มีงานทำอย่างเดียวเลยนะคุณคุณก็ face the f a ่ะว่ากันตามข้อเท็จจริงถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็คืออยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องว่ากันไปนะมันก็เหมือนกับสมัยก่อนมีโฟลลิ่งแพลนลิงเ่ะมันก็หายไปใช่ไหมมันก็เป็นเป็นธรรมชาติ ของธุรกิจที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นการตกงานแบบฟ้าผ่าเลยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่าพนักงานไม่งาโไม่ไม่ผมคิดว่ามันมันคงไม่ใช่ว่าคือมันคงมีการเลิกออฟมีอะไรกันมาโดยตลอดแหละแล้วทุกคนก็รู้อยู่ในวงการก็รู้ว่า core คอบิสเนสธุรกิจหลักเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยรายได้เท่าไหร่ะ เรามีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเท่าไหร่เรามีหนี้สินหมุนเวียนเท่าไหร่เรามีทรัพย์สินที่จะเจเนเรตให้เกิดรายได้เท่าไหร่มันมันก็เป็นเรื่องที่ท,ท,ที่ที่ต้องบอกว่าอ,อ,อะไรล่ะจะพูดแบบว่าทุกคนก็พยานะพยามนะพยายามทํานู่นทนํานี่แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วมันจะเพียงพอที่จะให้บริษัทมันอยู่รอดในระยะยาวก o อิงคอนเซิร์นนะมีความมั่นมีความเ็าเรียวกว่าสแตน Sustain เ sustainable เออ sustainable อยู่รอดปลอดภัยยังยย่งยืนได้หรือเปล่าเนี่ยน,นี้ก็เป็นเรื่องยากเอาเป็นว่าค่าวนี้ถ้าเกิดแบบนิดเดียวคะนะว่ามันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจมีมเดียหรอกอมผม<ช>คิดว่า,าวธุรกิจอื่นขนาดนี้เนี่ยเอาถ้าพูดแบบเตือนภัยกันนะ,ะก็คือว่าต้องทำใจยอมรับว่าเศรษฐกิจมันมันไม่ได้ฟื้นทั่วทุกด้านแล้วก็มันยังไม่ทำให้เราออกจาก อุมโมงมหัศจรรย์ตรงนี้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะอย่างน้นอยๆก็ต้องถ้าเกิดภาคธุรกิจส่วนใหญ่เนีเป็นท่องเที่ยวเนี่ต้องว่างถึงสิ้นปี66นะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็พอค,ค,ค่ะอะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ